ทักษิณอ้อนเสื้อแดงปทุมผมกลับมาแล้วขอให้กลับรังโอดถูกยัดข้อหาไม่ได้ธรรมะฆ่าตัวตายแล้วการเมืองวันที่8มิถุนายน2567 20:58 น.ทักษิณอ้อนเสื้อแดงปทุมบอกผมกลับมาแล้วขอให้กลับรังโอดถูกยัดข้อหาถ้าไม่ได้ธรรมะคงฆ่าตัวตายไปแล้วลั่นตอบแทนบุญคุณในหลวงคนไทยเดินพบมวลชนคนเสื้อแดงสวมกอดด้วยน้ำตาวันที่8มิถุนายน67นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ขึ้นคล้องพวงมาลัยให้เจ้านาคบนเวทีก่อนนายทักษิณจะกล่าวให้โอวาทว่านายกเบี้ยวครอบครัวและนาคพีชพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ตนกับหัวหน้าพรรคพท.ได้รับเกียรติจากนายกเบี้ยวและส.ส.มนัสนันท์ให้มาร่วมงานฉลองนาคหรือน้องพีชในวันนี้แต่สิ่งที่ตนตกใจคือเป็นงานบวชแรกที่ได้มาร่วมในชีวิตซึ่งเป็นงานบวชที่ยิ่งใหญ่มากมีพี่น้องมาร่วมโดยเฉพาะพี่น้องชาวเสื้อแดงปทุมธานีตนได้ข่าวว่าพี่น้องชาวเสื้อแดงปทุมธานีแข็งแรงวันนี้ตนกลับมาแล้วพี่น้องชาวเสื้อแดงก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันทั้งนี้ซาบซึ้งมากเพราะเมื่อสักครู่เดินผ่านไปหลายคนจะกอดตนและร้องไห้เพราะนึกไม่ถึงว่าตนจะกลับมาบางครั้งตนก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าตนจะกลับมาและการกลับมาครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ตนเป็นหนี้บุญคุณหลายท่านโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยลืมตนและไม่ว่าจะเลือกตั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยลืมผมคิดว่าผมจะตอบแทนบุญคุณพี่น้องประชาชนไทยประเทศไทยและพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างไรเพราะถือว่าชีวิตที่เหลืออยู่เป็นกำไรชีวิตก็อยากจะทำให้เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนบ้านเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มากที่สุดในวันนี้ก็ดีใจที่ท่านนายกเบี้ยวซึ่งก็พบปะกันบ่อยๆและในที่สุดหลังจากที่พาลูกชายเป็นส.ส.หนึ่งเดียวของเพื่อไทยในจังหวัดปทุมธานีแล้ววันนี้ก็ทำบุญครั้งใหญ่ได้บวชลูกชายอีกคนคือน้องพีชผมคงจะให้โอวาทเล็กน้อยกับน้องพีทว่าการบวชครั้งหนึ่งขอให้ได้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นหลักที่ดีที่สุดของการดำรงชีวิตผมไปอยู่เมืองนอก17ปีโดนยัดข้อหาทุกอย่างโดนทุกรูปแบบถ้าผมไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าผมก็คงตรอมใจหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายซึ่งคนคนหนึ่งผมว่าไม่มีใครโดนมากเท่าผมและล่าสุดก็ยังมีควันหลงอยู่สบายมากตรงนี้จึงอยากให้น้องพีทได้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าให้มากไม่ต้องไปสนใจเรื่องของมูทั้งหลายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นดีที่สุดแม้กระทั่ง100กว่าปีที่แล้วไอน์สไตน์ยังบอกว่าศาสนาที่มีหลักวิทยาศาสตร์จะเป็นศาสนาที่ยืนยงและศาสนาที่มีหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุดคือศาสนาพุทธเพราะพระพุทธเจ้าได้สอนหลายอย่างถ้าเราอ่านยิ่งอ่านยิ่งลึกซึ้งจะทำให้เรามีหลักในการมีชีวิตได้อย่างดีเจออะไรเข้ามาก็สู้ได้และอยากให้นาคได้ใช้เวลาในการบวชให้ได้สัจธรรมแห่งชีวิตเมื่อศึกออกมาแล้วจะเป็นนักการเมืองก็ดีจะมาช่วยงานที่บ้านก็ดีจะทำด้วยความเข้มแข็งเพราะเรามีหลักที่แน่นนายทักษิณกล่าวนายทักษิณกล่าวต่อว่าพี่น้องชาวปทุมธานีทุกคนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตนเป็นคนศาสนาพุทธขอฝากศาสนาพุทธไว้กับพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้ทุกคนได้หลุดพ้นจากทุกภัยทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าที่บวชก็ทรงแสวงหาความหลุดพ้นฉะนั้นคนไทยยังอยู่กังวลเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะไม่หลุดพ้นอยากให้ทุกท่านได้หลุดพ้นโดยการดำรงหลักธรรมของชีวิตและต่อสู้ไปและในฐานะที่ตนมีลูกสาวเป็นหัวหน้าพรรคพท.เราก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศของเราเจริญรุ่งเรืองต่อไปเพื่อให้พี่น้องคนไทยทำมาหากินได้อย่างมีความสุขเหมือนตอนที่ผมทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวหลีนวรัต
ให้มีความสุขมากๆให้สมกับการที่ได้ทำบุญใหญ่ครั้งนี้และขอให้นาคได้บรรลุธรรมมากที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศบนเวทีพิธีกรได้ตะโกนเรียกคนเสื้อแดงและขอเสียงคนรักทักษิณรวมถึงจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่และเปิดวิดีโอเพลงจากคนแดนไกลที่ร้องโดยนายทักษิณในระหว่างที่เดินขึ้นเวทีจากนั้นเมื่อนายทักษิณได้ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเสร็จสิ้นได้เดินมาเจอกับมวลชนตลอดทางเดินโดยมีคนเสื้อแดงสวมกอดด้วยน้ำตาหัวใจโจหน้ากราบเปิดใจหลังแพ้ตะวันฉายขออย่าโหน้องยอมรับเก่งจริงกีฬาวันที่8มิถุนายน2567 18:10 น.หัวใจโจหน้ากราบเปิดใจหลังแพ้ตะวันฉายขออย่าโหน้องยอมรับเก่งจริงสมเป็นแชมป์พอใจวันนี้ทำผลงานดีมากพร้อมชิงแชมป์เจอกันไฟที่3แม้จะชกแพ้ทวดได้เข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155 ปอมาครองแต่โจณัฐวุฒิยังคงมองบวกและให้สัมภาษณ์ได้อย่างน่าชื่นชมโดย YouTube ช่องตามแม่มาบายพรีมซูด้าเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของโจหลังเกมชกที่แพ้ตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมโดยโจบอกว่าวันนี้คิดว่าทำงานผลงานออกมาดีมากๆส่วนเรื่องผลการตัดสินไม่มีปัญหาอะไรพอทำงานจบก็ชวนทีมงานไปฉลองไม่มีใครเศร้าเพราะเราเป็นกลุ่มคนคิดบวกเราเป็นคนรักสงบพี่ตะวันฉายโพสต์สวนกระแสแซกโจมาชิงแชมป์แต่ถอยก็จบดีผมลูกผู้ชายพอตะวันฉายปัดไม่พูดชนะโจโดนโหขอโทษแฟนมวยทำให้ผิดหวังส่วนที่มีเรื่องดราม่าหลังจบเกมที่มีเสียงโหส่วนตัวคิดว่าเป็นความคิดใครความคิดมันแต่ผู้มีอำนาจสูงสุดคือกรรมการส่วนเสียงโห่ไม่ควรไปโห่น้องกันชื่อเล่นตะวันฉายเพราะน้องเขาทำเต็มที่แล้วน่าจะให้กำลังใจเขามากกว่าส่วนตัวเป็นแฟนคลับน้องเขามาหลายปีแล้วแม้จะขึ้นชกกันเต็มที่แต่เขาเป็นนักกีฬาที่ผมชื่นชอบส่วนเรื่องรีแมตช์บอสชาตรีจะให้เจอกันเป็นครั้งที่3ที่อเมริกาความฝันของนักมวยทุกคนอยากชกชิงแชมป์ถ้าชิงแชมป์ผมพร้อมเสมอผมมองว่าร่างกายตัวเองชก5ยกได้แม้ไม่ได้ชกหลายปีซึ่งคนอเมริกาเคยบอกว่าโจชก5ยกไม่เคยหมดแรงคิดว่าตอนนี้ร่างกายกลับมาพร้อมที่จะชก5ยกแล้วถ้าไปชกที่แอตแลนตาถ้าได้ชกชิงแชมป์ก็ดีถ้าเจอกันครั้งที่3ก็ไม่เป็นไรแม้ได้ยืนจ้องหน้ากันจนเบื่อแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรโจทิ้งท้ายว่าขอบคุณมากแฟนๆที่มาให้กำลังใจไม่คิดว่าจะมีคนรักเรามากขนาดนี้หลายคนบอกบินมาดูผมจากต่างจังหวัดขอบคุณมากๆผมเต็มที่เสมอแพ้ชนะไม่ว่ากันฝากถึงตะวันฉายว่าน้องเก่งมากๆแข็งแรงมากๆสมกับที่เป็นแชมป์ผมคิดแบบนี้มาเสมอแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าน้องเก่งจริงๆไม่มีคำครหาใดๆโจทิ้งท้ายซักเรนพรายคึกคักส.ส.เพื่อไทยร่วมขบวนชนินย้ำเศรษฐามุ่งแก้กม.คำนำหน้านามการเมืองวันที่8มิถุนายน2567 21:32 น.ซักเรนพรายคึกคักส.ส.เพื่อไทยร่วมขบวนชนินย้ำเศรษฐามุ่งแก้กิโลเมตรคำนำหน้านามบอกความสำเร็จไม่ใช่ของพรรคการเมืองแต่เป็นเจตนารมณ์ของคนในสังคมวันที่8มิถุนายน67ที่ใจสุรินทร์นายชนินรุ่งธนเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.พร้อมด้วยนายชูชัยมุ่งเจริญพรส.ส.สุรินทร์ร่วมขบวนเลิฟวินสมรสเท่าเทียมในงานพาเหรดสะเรนพรายซึ่งบรรยากาศภายในงานมีการถือธงสีรุ้ง
การเดินขบวนของกลุ่มต่างๆอย่างคึกคักโดยนายชนินกล่าวว่าการเดินทางของกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่มีมายาวนานกว่า20ปีและความสำเร็จในการผ่านร่างกฎหมายนี้ไม่ใช่ผลงานของพรรคการเมืองใดแต่เป็นเจตนารมณ์ร่วมของคนทั้งสังคมที่พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งในช่วงเวลาของรัฐบาลนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประกาศชัดเจนว่าจะเดินหน้าต่อเพื่อผลักดันให้มีการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อโอบรับความแตกต่างของคนในสังคมให้มากขึ้นนายชนินกล่าวต่อว่าทั้งเรื่องการแก้ไขคำนำหน้านามและกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ประกอบอาชีพบริการทางเพศให้สำเร็จในรัฐบาลนี้เช่นกันซึ่งตนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงใดๆในสังคมนั้นต้องอาศัยความเห็นพ้องและความเข้าใจของคนทั้งสังคมจึงอยากเป็นกำลังใจให้ทุกความหลากหลายและเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นพลังในการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นหนทางที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานซะเรนพรายในปีนี้ซึ่งตลอดทั้งเดือนนี้จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองการยอมรับความแตกต่างหรืองานพรายภูมิภาคกระจายทั่วประเทศตลอดทั้งเดือนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างการรับรู้ที่กว้างขวางของคนในสังคมและส่งสัญญาณสู่นานาชาติว่าประเทศไทยเราพร้อมแล้วที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเงิดพายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านเทศกาลระดับโลกนายชนินกล่าว